ตอนนี้กำลังเผชิญปัญหาภัยแล้งค่ะอย่างเช่นที่สเปนและโปรตุเกสนะคะมีบางพื้นที่ค่ะที่แล้งสุดในรอบ 1,200 ปีเลยทีเดียวในขณะที่อิตาลีนั้นมีการประกาศภาวะฉุกเฉินใน5แคว้นทางตอนเหนือที่เกิดภาวะแห้งแล้งค่ะผลวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Geoscience เมื่อวานนี้เปิดเผยนะคะว่าบางพื้นที่ของโปรตุเกสและสเปนแห้งแล้งสุดในรอบ 1,200 ปีเนื่องจากระบบความกดอากาศสูงในบรรยากาศที่ขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเตือนถึงผลกระทบที่รุนแรงต่อการผลิตไวน์และมะกอกด้วยค่ะงานวิจัยชี้ว่าอโซเรสไฮซึ่งเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูงที่หมุนตามเข็มนาฬิกาเหนือบางส่วนของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือมีผลกระทบสำคัญต่อสภาพอากาศและแนวโน้มสภาพอากาศในระยะยาวในยุโรปตะวันตกนักวิจัยในสหรัฐใช้แบบจำลองสภาพภูมิอากาศในช่วง 1,200 ปีที่ผ่านมาผลการศึกษาพบว่าอโซเรสไฮนั้นเริ่มขยายตัวครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นเมื่อประมาณ200ปีที่แล้วเนื่องจากมลพิษจากก๊าซเรือนกระจกของมนุษย์เริ่มเพิ่มสูงขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็วขึ้นในศตวรรษที่20ตามภาวะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตกก็แห้งแล้งมากขึ้นและคาดการณ์ว่าระดับน้ำฝนอาจลดลงอีกร้อยละ10ถึง20ภายในสิ้นศตวรรษนี้และจะทำให้การเกษตรของคาบสมุทรไอบีเรียเป็นพื้นที่ที่เปราะบางที่สุดในยุโรปค่ะนักวิจัยกล่าวว่าการค้นพบของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวในยุคอุตสาหกรรมนั้นเชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศด้วยและประมาณการว่าพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกองุ่นในคาบสมุทรไอบีเรียสามารถหดตัวได้อย่างน้อย1ใน4และอาจหายไปเกือบหมดภายในปี2050เนื่องจากว่าขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงค่ะส่วนการผลิตมะกอกในพื้นที่ทางตอนใต้ของสเปนก็จะลดลง 30% ภายในปี2100ผู้ผลิตไวน์ก็กำลังมองหาวิธีในการปรับตัวนะคะอย่างเช่นการย้ายไร่องุ่นไประดับความสูงที่มันสูงขึ้นแล้วก็การทดลองปลูกสายพันธุ์ที่ทนต่อความร้อนมากขึ้นค่ะไปที่อิตาลีกันบ้างนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ประกาศภาวะฉุกเฉินในแคว้นเอมิเลียโรมาญญาฟริยูรีเวเนเซียจูเลียลอมบาร์ดีเพียมอนแล้วก็เวเนโตค่ะที่กำลังเผชิญภาวะแห้งแล้งรุนแรงไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนะคะแล้วก็จัดสรรงบฉุกเฉิน 1,360 ล้านบาทค่ะอิตาลีเผชิญกับคลื่นความร้อนเร็วกว่าปกติในปีนี้นะคะแล้วก็เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะที่ทิราโปซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรทางตอนเหนือเผชิญภาวะแห้งแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีสหภาพการเกษตรที่ใหญ่สุดของอิตาลีก็รายงานนะคะว่าภัยแล้งนั้นกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรมากกว่าร้อยละ30แล้วก็พื้นที่เพาะปลูกบนที่ราบโปถึงครึ่งหนึ่งค่ะวิกฤตครั้งนี้ก็ทำให้หลายเมืองใหญ่ออกมาตรการรับมือแล้วนะคะอย่างเช่นเมืองเวโรนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในแคว้นเวเนโตออกมาตรการปันส่วนน้ำดื่มให้กับชาวเมือง 250,000 คนค่ะส่วนที่มิลานนะคะในแคว้นลอมบาร์ดีประกาศปิดน้ำพุประดับแล้วก็ภาวะแห้งแล้งก็ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ตั้งอยู่ตามเทือกเขาทางตอนเหนือของประเทศค่ะด้านนายกรัฐมนตรีมาริโอดรากีก็กล่าวถึงเหตุทานน้ำแข็งเทือกเขาแอลป์ถล่มเมื่อวันก่อนนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนว่าเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนส่วนสื่ออิตาลีรายงานค่ะว่านายดากรีนั้นกำลังพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อรับมือปัญหาภัยแล้งด้วยค่ะไปต่อที่ออสเตรเลียนะคะขณะนี้นครซิดนีย์กำลังเผชิญกับน้ำท่วมค่ะและยังถูกซ้ำเติมเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักในแถบชายฝั่งตะวันออกทำให้ทางการต้องเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยหลายหมื่นคนค่ะประชาชนกว่า 50,000 คนในนครซิดนีย์รวมถึงเมืองอื่นๆในรัฐนิวเซาท์เวลส์ถูกสั่งให้อพยพหรือเตือนว่าพวกเขาต้องอพยพออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 30,000 คนเมื่อวันจันทร์ค่ะด้านโดมินิกพาราเทอร์มุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมเวลานี้ยังห่างไกลจากคำว่าสิ้นสุดและไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนของเมืองก็ขอให้ระมัดระวังโดยเฉพาะขณะขับรถตามถนนเพราะมีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหนักสุดก็คือแถบเมืองวินเซอร์ทางตะวันตกของนครซิดนีย์นะคะเผชิญภาวะน้ำท่วมรุนแรง3ครั้งในปีนี้และระดับน้ำปัจจุบันสูงกว่าน้ำท่วมเมื่อต้นปีซะอีกด้านจิมชาเมอร์สรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเตือนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากน้ำท่วมที่จะซ้ำเติมภาวะข้าวยากหมากแพงในปัจจุบันด้วยค่ะบอกว่าปัญหาที่เผชิญอยู่นั้นจะแย่ไปอีกก่อนที่จะกลับมาดีขึ้นขณะที่รัฐบาลกลางประกาศเมื่อช่วงค่ำวันจันทร์นะคะให้เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อเปิดทางให้ส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้โดยเร็วค่ะอากัสซาโทโซนักวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ระบุว่า
ก่อนที่จะขอให้ผู้คนย้ายออกจากพื้นที่ต้องถามก่อนค่ะว่าโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันมีประสิทธิผลเพียงพอในการบรรเทาอุทกภัยหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตที่สภาพอากาศรุนแรงมากขึ้นจะเกิดบ่อยยิ่งขึ้นและจะสร้างความเสียหายมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นเราจึงต้องเร่งหามาตรการป้องกันโดยเร็วที่สุดและเราจำเป็นต้องวิจัยให้มากขึ้นเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆว่าเกี่ยวโยงกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Teen and World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ Teen and ช่อง 16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ